เขาเรียกว่าขมับตรงนี้เหนือขมับใช่ไหมครับลองสูงๆดูนะฮะตั้งไดอะแกรมลองสูงๆเลยอืมไดอะแกรมสวยละเห็นไหมครับหนึ่งทรงละให้มันอยู่ในแนวของอันนี้ตรงนี้ไดอะแกรมคือแบบแผนเขาเรียกแพลนนิ่งอะไรวางแผนก่อนตาวางอย่างนี้ก่อนแล้วก็ตรงติ่งหูเนี่ยให้แนวตรงนี้มันอยู่ในแนวเดียวกันด้านล่างจะต้องขาวครับแล้วมาดูด้านหลังการวางไดอะแกรมดูนะฮะสมมุติว่ากึ่งกลางใบหูกึ่งกลางใบหูดูนะฮะครับเห็นมั้ยครับมันจะอยู่ในแนวกึ่งกลางความขาวนวลเนี่ยครับมันจะเข้าไปกึ่งกลางใบหูไดอะแกรมดูนะฮะนั่นอันนี้คือความขาวเนี่ยจะอยู่ได้แค่กึ่งกลางใบหูเท่านั้นครับต่างจากลองทรงต่ำนะดูนะฮะดูด้านขวาทีนี้ผมหน้าม้าอยู่ขนาดไหนความเฉียงของเหนือริมใบหูอยู่ขนาดไหนควรจะอยู่ในแนวเดียวกันเหนือคิ้วบนคิ้วอะไรก็เราก็กะเอาดูนะปึ๊บนั่นไดอะแกรมจะเหมือนกันทั้งสองข้างดูนะครับดูไดอะแกรมซ้ายไดอะแกรมขวาแผ่นนิ่งซ้ายแผ่นนิ่งขวาวางแผนแล้วแล้วหันมาดูด้านหลังทีนี้ด้านหลังนี่กึ่งกลางใบหูความขาวครับทีนี้เราจะเริ่มตัดจริงแล้วนะครับตัดจริงนะครับอืมเอาทางนี้ก่อนเนาะด้านนี้ก่อนมันจะมาเข้ากับไดอะแกรมพอดีเราวางแผนไว้แล้วนะครับวางแผนไว้แล้วมันก็ง่ายมันก็เร็ววางแผนเสร็จด้านหลังด้านนี้ก็เอียงขั้นนิดนึงสวยก็ตกแต่งค่อยๆตกแต่งไปครับสวยค่อยๆตกแต่งถามว่ามันช้าตรงไหนเนาะไม่ต้องใช้เบอร์1ไม่ต้องใช้เบอร์2คำว่าลองทรงสูงเบอร์1นี่ไม่จำเป็นต้องใช้เลยเพราะมันมีขาวนวลดำกลมกลืนครับครบเลยครบหายกันไปเลยดูด้านขวานะครับดูด้านขวาเมื่อกี้ดูด้านซ้ายแล้วเนาะครับทีนี้เรามาดูด้านขวาขาวนวลดำกลมกลืนเหนือคิ้วขมับไอ้ด้านหน้าเขาไม่ยาวอยู่ระหว่างกลางหน้าผากครับลองทรงสูงนี่ดูนะปึ๊บถามว่าการเดินแบตเตอรี่เข้ามาทางผมนี่2เซนอยู่ทางด้านนอกเพื่อจะไปเก็บแบบอีกเท่าไหร่ก็ช่างมันครับดูนะฮะเดินหน้าไป2เซนด้านหลังที่เราเดินไปไม่ได้นี่เก็บความนวลกลมกลืนถ้าไม่สวยค่อยเอาหวีมาแต่งให้ดูเลยก็ได้ถ้ามันเป็นขอบก็เอาหวีแต่งหวีนี่หวีลงไม่ตัดนะหวีขึ้นถึงตัดหวีลงกี่ครั้งก็ได้ไม่ตัดแต่พอหวีขึ้นนี่ตัดครับสรุปให้ฟังหวีลงนี่ไม่ตัดถ้าใครเอาหวีลงนี่ตัดผิดแล้วไม่เชื่ออาจารย์ก็ลองดูมันลายแน่นอนครับทีนี้เราเดินมาเดินอย่างนี้นะฮะเดินหน้ามา2เซนเก็บพื้นหลังมาอีกเท่าไหร่ก็ได้เดินหน้ามา2เซนเก็บพื้นหลังเท่าไหร่ก็ได้เดินหน้า2เซนเก็บพื้นหลังเท่าไหร่ก็ได้ปึ๊บยังมาให้ดูลองทรงสูงนะครับเนี่ยเอาขึ้นไดอะแกรมไว้เหนือกึ่งกลางใบหูเนาะครับดูปึ๊บถามว่าถ้าไม่สวยเอาหวีย้ำถ้าไม่สวยเอาหวีย้ำเดินไปก่อนสมมุติว่าเราเดินไม่เป็นเดินไปแล้วไปหยุดไว้อย่างนี้มันจะเป็นพักเห็นไหมครับครับเดินไปเราต้องเผินหน้าขึ้นนิดนึงดูนะเผินหน้าขึ้นนิดนึง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 เพื่อจะให้ได้แนวกึ่งกลางใบหูถ้ามันดีเราเอาหวีเก็บหวีขึ้นถึงตัดหวีลงไม่ตัดดูด้านหลังทางนี้นะครับเห็นไหมครับถามว่าถ้ามันเป็นคลื่นอย่างนี้หรือว่าเป็นขอบอย่างนี้เราใช้หวีเก็บตามครับนี่เนื้อเลยนะครับไม่มีการแทรกเลยครับไม่มีแทรกไม่มีแทรกผมจะไม่พูดแทรกนะ
อาจารย์เพราะจะเข้าใจตรงนี้เข้าใจตรงที่ว่ารองทรงสูงนี่กึ่งกลางใบหูความขาวด้านบนไปนวลกลมกลืนด้านบนไปนวลกลมกลืนความสั้นยาวแล้วแต่ความถนัดของผู้มาใช้บริการครับแล้วเราก็ลบเหลี่ยมเราก็ลบเหลี่ยมออกวิธีลบเหลี่ยมแล้วผมจะสอนให้อีกคือเดี๋ยวดูนะฮะดูระหว่างกึ่งกลางหูซ้ายกับกึ่งกลางหูขวาถ้ามีรอยดำอย่างนี้นะเราก็ใช้ฟันบัตโตเดียนนี่กระตุกขึ้น1 2 3 1 2 3แล้วแต่เราจะกะเอาให้เพื่อที่จะให้มันอยู่ในแนวเดียวครับแค่นั้นเองถามว่าถ้าเราไถบัตโตเดียนไปหยุดอย่างเงี้ยมันจะเป็นกันการครับไถไปอย่างงี้จะหยุดเป็นกันการแต่เราในขณะที่ไปถึงตรงนั้นเราก็เอาหวีส่วนปลายนี่จะไม่ใช้แล้วเราใช้ส่วนกลางแต่งนิดนึงอย่างนี้ดูนะฮะแต่งนิดนึงเห็นไหมครับเข้าทรงแล้วทีนี้เรามาดูเอาหวีใหญ่เก็บขอบดูด้านซ้ายด้านขวาดูนะถ้ามันเป็นขอบเนี่ยทำอย่างนี้ดูนะฮะเอาหวีใหญ่ไปทาบใส่กับทาบใส่หวีมันกลับทางได้ทาบใส่กับเส้นที่เราตัดไว้แล้วแล้วก็ชะโลมขึ้นนิดนึงอย่างนี้เขาเรียกทรงเทคนิคทรงนักเรียนลองทรงสูงเทคนิคเราลบเหลี่ยมนะลบเหลี่ยมลบเหลี่ยมลบเหลี่ยมจะสวยโดยใช้วีใหญ่ครับจะสวยโดยใช้วีใหญ่ให้กลมกลืนให้กลมกลืนนวลกลมกลืนคือผมพูดมากผมก็เหนื่อยอะเนาะครับให้ดูเอาดีกว่าเนาะให้ดูเอาได้ก็สอนเป็นบางจุดนะครับจุดตรงนี้ก็ต้องสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาเข้าใจครับบอกเล่ากันทั้งเงียบไปเลยก็มันก็เหมือนกับเราไม่ได้คุยอะไรกันในเนาะครับมันก็ไม่มีการสื่อสารต้องบอกเห็นไหมครับลบเหลี่ยมแล้วเห็นไหมสวยไหมแล้วเหลือจุดไหนอีกไหมครับที่ต้องทำก็ไม่มีแล้วตอนนี้ด้านซ้ายเราก็ดูแต่งดูแต่งครับว่าตรงไหนเหลี่ยมไหนเหลี่ยมอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเราดูไม่ถนัดสมมติว่าเราไม่ได้ใส่ตาเราก็ไอ้ตัวเนี้ยแป้งครับทาดูบางๆเราจะรู้เลยเราจะรู้ว่าตรงไหนมันเป็นเหลี่ยมใช้แป้งทาดูบางครับอ๋อที่เห็นทาแป้งนี่เพราะจุดนี้นี่ทาแป้งนี่เพราะเรามองไม่เห็นแล้วเราจะดูเหลี่ยมของมันครับเพราะแป้งนี่ไปถูกความดำแล้วมันจะทำให้เราเห็นเหลี่ยมมันครับนี่แหละเพิ่งรู้วิธีการทาแป้งนี่เห็นไหมครับถ้ามันมีเหลี่ยมเราจะเอาแป้งมาทาครับหาดูว่าสายตาเราเนี่ยไม่ได้ใส่แว่นครับหรือว่าใส่แว่นหรือว่ามองไม่เห็นเราก็ทำอย่างนี้แล้วก็ดูว่าตรงไหนมันมีเหลี่ยมคนหัวหลุมคนหัวบ่อหัวร่องบางคนหัวเป็นร่องเราก็ดูให้มันได้ฉากของมันว่าขณะนี้เรามาดูข้างขวาว่าเป็นเหลี่ยมไหมอย่างตรงนี้มานี่ดำมานี่ตรงนี้มีเหลี่ยมเห็นไหมครับครับมันก็จะเหลี่ยมหาเหลี่ยมมันแต่งครับแต่งแค่นี้เองนะฮะก็นักวิทยาศาสตร์สำเร็จโดยการทดลองผู้รู้ไม่ทำก็ไม่รู้ถ้าทำก็รู้ถ้าผู้ไม่ทำพูดอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่เป็นแต่งนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วทีนี้ก็ถึงกันแล้วครับกันแล้วครับถึงแล้วกันตอนนี้เสร็จแล้วครับแล้วด้านหน้าแล้วครับทำไงด้านหน้านี่คือเราดูอย่างนี้นะครับด้านหน้านี่ด้านหน้านี่ถ้าผมเขายาวเสมอคิ้วนี่เราถึงจะตัดอย่างนี้เราไม่ต้องถ้าอย่างนี้ไม่ต้องตัดซอยบางนิดเดียวดูนะฮะเราก็ใช้กรรไกรซอยตัวนี้วิธีดูก็ตรงนี้สั้นแล้วตรงนี้หนาตรงนี้หนาตรงนี้ตรงนี้พอดีแล้วตรงนี้พอดีแล้วครับเอากรรไกรฟันปลาไม่ต้องใช้หวีก็ได้ครับทำนี้แล้วก็เคลียร์ดูตรงนี้หนาตรงนี้หนาก็ทำฟันปลานะฮะนี่มันมีฟันปลาเล็กๆนี่ไม่บางคนอาจจะใช้ฟอร์มว่ากูเป็นช่างใหญ่ช่างเก่งไม่หรอกครับเป็นบางคนเฉยๆเราไม่ได้ว่าใครนะครับอันนี้เราไม่ได้ว่าใครแต่อันนี้เราทำให้ดูครับทำว่าอุ้ยอาจารย์กังหาคือเก่งตายแท้ทำไมคือสอนได้ไวแท้แต่จริงๆอ่ะไม่ต้องใช้อะไรเลยก็เอาตัวนี้มาสับให้มันบางๆแค่นี้แต่ผมว่าถ้ามันมีหวีมันก็จะได้ทรงได้อะไรหรือเปล่ามันได้ทรงก็นั่งดูสิทีนี้ครับดูว่ามันดีไหมล่ะมันเสร็จแล้วได้สวัสดีครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกังหาและนายแบบครับขอบคุณมากครับ